โอเคนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการเฟิร์สเอดิชั่นของผมเฟิร์สนะฮะในโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าตัวละครขวัญใจของผมนั่นเองนะฮะโดยที่เมื่อกี้เพิ่งทำคลิปของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ไปนั่นเองนะฮะหรือโทนี่สตาร์กในเรื่องไอรอนแมนนั่นเองแล้วผมก็มาทำต่อเลยเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ราศีผมกลับมาก็ต้องมานั่งทำใหม่อีกนะฮะก็ว่าจะลงวันนี้เลยอีกคลิปนึงเพราะอาทิตย์นี้ผมว่างทั้งอาทิตย์เพราะไม่ได้เรียนเลยนั่นเองนะครับผมมีแต่กิจกรรมแล้วก็ลงคลิปได้รู้ๆโอเคงั้นเราจะมาพูดกันเลยรอบที่แล้วเป็นดาราหนังรอบนี้เป็นตัวละครจากอนิเมะบ้างนะครับผมโดยที่อนิเมะที่ผมจะเอามานั่นคือดันกลอนปะภาค3นะฮะดันคารอนปะที่นั่นเองชื่อของเขาคือฮินาตะฮาจิเมะหรือฮาจิเมะฮินาตะนั่นเองนะผมเรียกฮินาตะฮาจิเมะแต่ความจริงชื่อฮาจิเมะฮินาตะนั่นเองนะครับผมโดยที่ทุกคนส่วนใหญ่เขาจะเรียกฮินาตะฮาจิเมะนะโดยที่ประวัติคร่าวๆนะฮะคือชื่อของคือเขาคือฮาจิเมะฮินาตะเกิดวันที่1มกราคือวันปีใหม่นั่นเองหมู่เลือดคือ A ส่วนสูง179ถ้าไม่นับไอ้ตรงผมมันนะแล้วก็น้ำหนัก67ผู้ที่เป็นนักพากย์ฮินาตะฮาจิเมะนะฮะก็คือทาคายาม่ามินางิมินะฮะทาคายาม่ามินามิงานเด่นๆคือโคนันนั่นเองชื่อกับนามสกุลของฮินาตะนั้นนะฮะสามารถแปลได้อารมณ์ประมาณว่าวันที่เริ่มต้นหรือยามรุ่งอรุณนั่นเองจนที่มาของชื่อนั้นก็มีอยู่หลายอย่างยกตัวอย่างเช่นวันเกิดของเจ้าตัวที่ตรงกับวันปีใหม่หรืออาจเป็นเพราะอินนาตะเป็นตัวเอกในการสืบในเกมสืบสวนนั่นเองโดยที่มันจะมีเกมดันการันปะด้วยนะฮะประวัติคร่าวๆที่ผมรู้ก็คือแค่นี้โดยที่ผมดูดันการันปะมานะฮะอันนี้ภาค3นะผมจะชอบอินนาตะเป็นพิเศษโดยที่ภาค3นั้นจะแบ่งออกเป็น2ภาคก็คืออะไรนะภาค3ดันกลอนปะที่ฟิวเจอร์หรือภาคอนาคตนะฮะกับดันกลอนปะที่ This End of This Pier นั่นเองก็จะมีฟิวเจอร์คือภาคอนาคตกับภาคที่หวังนั่นเองโดยที่ภาคอนาคตนั้นฮินาตะจะโผล่มาตอนหนึ่งมันก็ไม่เชิงตอนหนึ่งอะก็หลายตอนเนี่ยเอาง่ายๆโดยที่พระเอกของภาคอนาคตนะก็คือนาเอกิมาโคโตะนั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็นภาคไอ้สิ้นหวังจะเป็นตัวหลักจะเป็นฮินาตะฮาจิเมะโดยที่คร่าวๆที่ผมดูอนิเมะมาคือโรงเรียนโฮปพีคเป็นโรงเรียนที่มีแต่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโดยที่ทุกคนในโรงเรียนนั้นล้วนมีความสามารถพิเศษหมดแต่ว่าฮินาตะนั้นไม่มีความสามารถพิเศษใดๆเลยแต่ได้รับเลือกให้เข้ามาโรงเรียนนี้พอใช้เงินโดยที่เขาได้อยู่หอของเด็กสำรองนั่นเองโดยที่ตอนหนึ่งเขาอยู่ในช่วงเครียดนะโดนเพื่อนว่ากันแกล้งอะไรมากมายจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเขาได้นั่งอยู่ที่น้ำพุในโรงเรียนเขาได้มาเจอกับคนคนหนึ่งนะซึ่งเป็นนางเอกของเรานั่นเองนั่นก็คือชิยากินานามินะหรือชิยากินั่นเองอันชิยากิเดี๋ยวผมทำประวัติแยกอันแล้วกัน
โดยที่อิชิอากินั้นเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านเกมเมอร์หรือนักเล่นเกมนั่นเองและจู่ๆที่หน้าต่างครับอิชิอากิก็คุยกันถูกคอเรื่องเกมนี่แหละแล้วก็เริ่มดูเหมือนชอบกันนี้จนอยู่มาวันหนึ่งฮินาตะก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วอยากมีความสามารถและทีนี้โรงเรียนได้จัดโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาก็คือโปรเจกต์อิซูรุคามาคุระซึ่งเป็นชื่อซึ่งโปรเจกต์นี้เอาชื่อมาจากผู้ก่อตั้งโรงเรียนนั่นเองก็คืออิซูรุคามาคุระและฮินาตะก็อยากมีความสามารถพิเศษเลยเข้าร่วมนะฮะและหลังจากฮินาตะได้ทำการเข้าร่วมไปเนี่ยชิอากิก็มาที่เดิมน้ำพุทุกวันแต่ไม่เจอฮินาตะเลยแม้แต่วันเดียวและผลจากการเข้าร่วมโครงการนี้นะฮะทำให้ฮินาตะเปลี่ยนป้ายโดยกลายเป็นอิซูรุคามาคุระเต็มตัวนะประวัติอิซูรุคามาคุระเดี๋ยวผมทำแยกอีกทีแล้วกันโดยที่อิซูรุคามาคุระนั้นความสามารถพิเศษก็คือโชคดีพละกำลังความฉลาดมันสมองและพวกนี้คือเหมือนรวมเอาความสามารถของทุกตัวมารวมไว้ที่เดียวฮะที่ผมรู้ว่าอิซูรุคามาคุระนั้นมีความสามารถด้านโชคดีหรือลัคกี้นะฮะเพราะมีตอนหนึ่งที่นาอิกิไม่ใช่นาอิกินากิโตะมาปะทะกับอิซูรุแล้วอิซูรุโดนปืนจ่ออยู่ตรงหน้าไงนากิโตะจะเอาปืนยิงไม่ออกอิซูรุเลยขยับอย่างเทพไปด้านหลังหยิบปืนมาแล้วก็ยิงนากิโตะอ่ะนากิโตะนะฮะก็ล้มไปปรากฏก็โชคดีทั้งคู่ความโชคดีเท่ากันส่วนด้านพละกำลังก็คือตอนที่จุนโกะกับพี่สาวจุนโกะนะฮะได้เข้าไปเพื่อที่จะชวนให้อิซูรุคามาคุระนั้นเข้ามาร่วมเป็นพวกด้วยนั่นเองโดยที่จุนโกะพุ่งเข้าไปจะเอามีดแทงนะแต่โดนอิซูรุคามาคุระได้ทำการเอาเท้าเหยียบไว้นั่นเองพอพี่จุนโกะจะวิ่งเข้าไปอีกคนก็โดนอิซูรุแค่ยกมือมาธรรมดานะฮะตบโป๊ะติดกำแพงอันนั้นมันเริ่มข้ามไปประวัติอิซูรุคามาคุระแล้วเดี๋ยวผมทำแยกให้แล้วกันนะฮะโดยที่ตอนสุดท้ายนะฮะของเรื่องราวเนี่ยคลิปนี้มีสปอยนะบอกก่อนสปอยนิดๆไม่ได้เยอะโดยที่ตอนจบของเรื่องดันการอนปะภาคสิ้นหวังนะฮะทุกคนก็ได้ทำการหลุดออกมาจากไอ้โลกไซเบอร์ที่จุนโกะสร้างขึ้นมาทำให้ทุกคนต้องไปฆ่ากันในเกมนั่นเองโดยที่ทุกคนก็ออกมาได้ยกเว้นชิอากินานามิซึ่งตายไปแล้วอันนั้นเดี๋ยวผมไปเล่ารายละเอียดอีกทีในประวัติของชิอากินะฮะโดยที่ฮินาตะเนี่ยก็ออกมาสปอยตอนจบนะนั่งเรืออยู่แล้วก็หันไปเจอชิอากิอยู่ข้างๆแล้วก็คุยกันสักพักหนึ่งฮินาตะก็โดนเรียกไปนั่งกินอะไรไปกินอาหารกับเพื่อนนะแล้วก็ตัดจบเลยคือขึ้นเรือกันเนี่ยขึ้นเรือเฉพาะกลุ่มเนี้ยโดยที่ฮินาตะกลายเป็นอิซูรุและโดนนาอิกิเนี่ยจับไว้เข้าขังอยู่ในโลกไซเบอร์แต่จุนโกะได้แพร่เชื้อไวรัสไว้ก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมในเกมกันนะฮะแล้วก็หนีออกมาได้ด้วยความช่วยเหลือจากนาเอกินั่นแหละแล้วก็ฮินาตะเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของนาเอกินะฮะโอเคนะฮะสำหรับพาร์ทนี้เรื่องของนาเอกิเดี๋ยวค่อยอีกพาร์ทนึงแล้วกันสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะกับประวัติของฮินาตะฮาจิเมะหรือฮาจิเมะฮินาตะนั่นเองผู้ที่ไม่มีความสามารถนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะฮะอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยนะฮะการกดไลค์และติดตามจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับกับโปรเจกต์ตัวละครขวัญใจของผมนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ